สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาวก็จะพาท่านผู้ชมมาดูกับวิธีการขยายต้นนี้ค่ะที่เห็นอยู่นี่เป็นกล้วยไม้นะคะท่านผู้ชมลองไปสำรวจนะคะกล้วยไม้ถ้ากล้วยไม้ของตัวเองเนี่ยก็ใหญ่แล้วก็แบบว่าเนี่ยค่ะอันนี้มันแตกกิ่งขึ้นมาข้างบนแล้วก็มีรากแบบนี้เนี่ยสามารถขยายได้นะเราไม่ต้องไปซื้อกล้วยไม้บ่อยๆแล้วนะคะเราสามารถขยายได้เองจากกล้วยไม้ที่บ้านเราเองค่ะเรามีแบบไหนก็ลองสำรวจดูแล้วก็ลองขยายกันดูนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทำการขยายกล้วยไม้ต้นนี้ค่ะต้นนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นพันแคร์ก็คือมันจะแบบแตกนะคะแตกยอดได้ง่ายนะคะแตกกิ่งแตกอะไรง่ายมากแล้วก็ออกดอกเก่งมากๆเลยค่ะน่าสะสมมากเลยนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการขยายกล้วยไม้ของดาววันนี้กันค่ะอันนี้ดาวก็จะดูจากกิ่งนะคะเนี่ยกิ่งมันจะแบบว่าแตกขึ้นมาแบบนี้นะเราก็ดึงออกมาเอามีดช่วยนะคะเพราะมันจะมีรากอยู่แล้วค่ะและยิ่งช่วงนี้เนี่ยฝนตกบ่อยนะคะทําให้แตกได้ง่ายค่ะยิ่งเราบํารุงดีนะคะฝนตกทําให้แตกแบบพรึบเลยค่ะนี่ค่ะนี่นะคะจะเห็นว่ารากตรึมแบบนี้ยิ่งถ้าเราเอาไปขยายนะคะได้เพียบต้นนี้รู้สึกว่าจะได้เยอะมากๆนะคะนี่ยิ่งพอเขาแตกนะคะพอแตกปุ๊บเขาก็จะมีออกดอกด้วยเห็นไหมแงะเอาจากข้างบนๆเนี่ยค่ะค่อยๆตัดเอานะคะนี่แบบนี้นะคะอันนี้ก็ได้มาเยอะหลายกิ่งเลยค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการปลูกกล้วยไม้ของดาวกันค่ะวัสดุปลูกวันนี้เราจะใช้เป็นกาบมะพร้าวนะคะไปแช่น้ำให้ชุ่มๆก่อนเสร็จแล้วก็กระถางแบบนี้ค่ะมีรูแบบนี้นะคะพอได้เรียบร้อยทีนี้เราก็จะเอากาบมะพร้าวของเรานะคะใส่ลงไปข้างๆให้เต็มวิธีนี้ก็คือท่านผู้ชมสามารถที่จะเอาไว้ใช้ในการขยายกล้วยไม้ที่บ้านได้เองนะไม่ต้องไปซื้อเสร็จแล้วกาบมะพร้าวนะคะยัดลงไปให้แน่นๆหน่อยกลางๆนะคะครึ่งๆกระถางแบบนี้เสร็จแล้วเอากล้วยไม้ที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปชิ้นเล็กๆนะคะเตรียมไว้ด้วยเอาไว้อัดเพื่อให้มีความแน่นนิดนึงนี่ค่ะอัดนะคะจะได้มีความแน่นเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะคะทีนี้ดาวก็จะหาที่วางค่ะหาที่วางที่ลมๆนะคะชื้นๆจะเอาไปวางอนุบาลไว้ตรงนี้ค่ะนี่เสร็จแล้วก็รดน้ำค่ะหลังจากปลูกเสร็จแล้วก็รดน้ำนะคะช่วงนี้ก็ให้อยู่ที่ร่มๆก่อนแบบนี้นะคะเดี๋ยวพอรากเขาเดินดีนะคะพอรากเขาเกาะกับมะพร้าวดีเนี่ยแล้วเนี่ยเราก็เอาไปใส่กระถางแขวนได้ค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปลองทำตามกันดูนะคะจะได้มีกล้วยไม้สวยๆปลูกเองแล้วก็ไม่ต้องซื้อด้วยค่ะวิธีนี้ก็เป็นการขยายกล้วยไม้ที่เรามีให้ได้เยอะๆนะคะหน้านี้เนี่ยเหมาะกับการขยายกล้วยไม้มากๆก็ลองทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ